สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนมาทำโรตีผลไม้นะครับเป็นโรตีใส่มะละกอสุกนะครับผมแล้วก็โยเกิร์ตบลูเบอรี่นะครับผมนะครับใจเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะครับผมบลูเบอรี่นะครับพูดถึงครับแล้วก็มีมะละกอสุกครับมะละกอสุกครึ่งลูกเนาะนะครับตัวนี่ทอดเนยแดงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำเสร็จก็จะจัดใส่จานนะครับผมเราจะทาด้วยโยเกิร์ตบลูเบอรี่นะครับผมนะจะพูดผิดตลอดเลยนะครับคนทำก็ได้ก็เลี้ยงตามใจชอบแล้วนะพ่อน้ำจะใส่ผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะนี่เราทอดด้วยเนยอยู่แล้วนะพ่อผมตัวโรตีนะพ่อน้ำถ้าใดนึกอยากลองทำทานเชิญครับพ่อน้ำผมเอาโยเกิร์ตแช่ช่องฟิตเนาะให้มันเป็นน้ำแข็งน้ำก็เลยจะเกิดมิติในการทานเล็กน้อยนะครับแต่หวานๆเย็นๆนะพ่อน้ำให้รู้สึกว่าให้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งเป็นเนื้อนะครับผมนะหอมแล้วครับผมมาครับท่านครับผมเนาะโรตีผลไม้ครับอร่อยอร่อยครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบเนาะลองดูนะครับผมนะท่านใดยังไม่เคยลองลองทานนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นโยเกิร์ตบลูเบอรี่นะครับผมเนาะกับมะละกอสุกครับผมใช้มือเลยนะครับผมนะแช่ตัวเย็นเนาะก็เลยจะมีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับผมนะThank you.
เริ่มวางไม่อยู่นะครับสุดท้ายของสุดท้ายของกล้วยเนาะโยเกิร์ตนะครับผมเนาะไม่เปลี่ยนจานดีกว่านะครับผมมาครับท่านครับผมอร่อยนะครับผมครับก็จะเอียงไปเลยนะครับผมครับมาครับท่านครับผมโยตีผลไม้ครับเป็นมะละกอสุกนะครับกับโยเกิร์ตบลูเบอรี่นะครับผมอร่อยกันเลยเดียวครับผมมาครับท่านครับผมทานกันครับอร่อยอร่อยกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปเลยนะครับก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ